มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาเดชาพูดแล้วนะคะหลังอัจฉริยะเผยหลักฐานเรื่องของแตงโมค่ะจากกรณีวันที่9พฤษภาคม2565อัจฉริยะหรือว่าอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้แถลงข่าวเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมถึงขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จนะคะซึ่งอัจฉริยะเองได้เปิดคลิปขณะที่หมอเอาแตงโมมาจำลองกับใบพัดเรือโดยที่ไม่ขออนุญาตแม่แตงโมหรือว่าญาติซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักจริยธรรมนอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบความน่าเชื่อถือมีคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจยอมรับกับหมอนิติเวชว่ามีการทำหลักฐานแตงโมขึ้นมาใหม่จริงเป็นการยอมรับจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งยศพันตำรวจโทขึ้นไปและจะมีประเด็นแผลข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือค่ะล่าสุดหลังจากอัจฉริยะแถลงข่าวเสร็จทางด้านทนายเดชาทนายของแม่แตงโมก็ได้เปิดใจกับสื่อนะคะพูดถึงประเด็นที่อัจฉริยะเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมว่าส่วนใหญ่มองว่าไปเอามาจากทางรายการโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างนอกนั้นเขาเองก็เน้นไปทางวิพากษ์วิจารณ์ของตำรวจอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนอกนั้นเป็นภาพที่เอามาจากนิติเวชซึ่งไม่รู้ว่าเอามาได้ยังไงพวกนี้มันเป็นความลับแล้วก็ขั้นตอนของนิติเวชเขาก็ต้องตามกฎหมายเท่าที่ผมทราบมาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรใหม่เลยครับเท่าที่ผมทราบเขาเองทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะไม่ได้มีการลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ยักยอกอะไรต่างๆไม่มีเท่าที่ทราบมาไม่เห็นมีกระทำอะไรแบบนั้นแบบผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในการหาสาเหตุกับการจากไปทางนิติเวชตำรวจพร้อมเผยว่าไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเขามีพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วและตอนนี้พนักงานอัยการเองก็สั่งสอบเพิ่มแล้วประเด็นที่สังคมสงสัยสั่งสอบเพิ่มหมดและจะจบแล้วครับและไม่มีผลต่อรูปคดีและก็พยานหลักฐานที่นำมาไม่เห็นมีที่มาที่ไปอะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ